คาถาไล่ผีวิธีป้องกันตัวเองผีไม่กล้าเข้าใกล้ธัมโมหเวรคติธัมมจริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมหมายถึงผู้ที่ประพฤติดีตามหลักธรรมจะได้รับการคุ้มครองการมีศีลธรรมและการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นการป้องกันตัวที่แท้จริงจากสิ่งชั่วร้ายที่เข้ามาเบียดเบียนเรื่องคาถาไล่ผีนี้เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากในสังคมไทยมาตั้งแต่ในสมัยโบราณความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกวัฒนธรรมและวิธีป้องกันหรือขับไล่ผีในแต่ละที่ก็มีความแตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ก็คือความเชื่อที่ว่าเราสามารถที่จะขับไล่ผีได้ด้วยวิชาอาคมหรือคาถาบางอย่างอย่างไรก็ตามเรื่องนี้หลวงพ่อพุทธานิโยท่านได้ชี้ให้เห็นว่าการทำความดีและการแผ่เมตตากลับมีพลังมากกว่าการใช้คาถาไสยศาสตร์ในการจัดการกับวิญญาณในคลิปนี้เราจะได้พบเรื่องราวการเผชิญหน้ากับผีที่มาขออาศัยร่างโดยหลวงพ่อพุทธท่านได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากการไล่ผีด้วยวิธีของท่านซึ่งเป็นวิธีที่ประหลาดและเรียบง่ายซึ่งสุดท้ายก็ทำให้ผีจากไปอย่างสงบเรามารับฟังเรื่องราวคาถาไล่ผีจากหลวงพ่อพุทธฐานนิโยกันครับหลวงพ่อพุทธท่านได้กล่าวว่าผีที่มาเข้าสิงคนส่วนใหญ่เคยเป็นพวกหมอวิชาอาคมกันทั้งนั้นหลวงพ่อมีประสบการณ์ที่กุฏิหลังนี้แหละคนบ้านหนองจบกผีมาเข้าสิง3วัน3คืนหมอธรรมหมอมนต์ที่ไหนมาขับมาไล่มันก็ไม่ออกพอหมอมนต์ท่องมนต์บทไหนพอขึ้นต้นผีมันท่องจบไปก่อนเขาจนปัญญาไล่ยังไงก็ไม่ออกเขาก็เอามาหาหลวงพ่อพอมาถึงก็บอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อไล่ผีให้หน่อยหลวงพ่อก็บอกไปว่าโอ้ยเกิดมาไม่เคยเห็นผีสักทีจะไปไล่มันยังไงชาวบ้านก็เลยพูดขึ้นว่ามันเข้าสิงคนนะสิหลวงพ่อก็เลยแนะนำไปว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นพวกเองพาไปหาหลวงตามีไปตอนนั้นหลวงตามีเป็นพระที่มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์มาพักอยู่ที่วัดด้วยกันพอไปถึงหลวงตามีหลวงตามีก็จัดการท่องมนต์คาถาพอแกขึ้นต้นสวดผีมันก็ท่องจบก่อนทุกบทเลยจนกระทั่งพระไม่มีมนต์จะท่องแข่งกับมันผีมันเลยชี้หน้าด่าว่าบวชเป็นพระเป็นสงฆ์มาเรียนมนต์ไสยศาสตร์ใครบอกเป็นพระต้องเรียนธรรมเรียนวินัยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมนต์พวกนี้ข้าไม่กลัวหรอกข้ากลัวแต่ความดีพวกชาวบ้านเขามาเล่าให้ฟังทีหลังว่าผีที่มานี่ไม่ได้มาร้ายหรอกมาดีตั้งใจจะมาอาศัยร่างนี้จะให้พาไปกราบหลวงพ่อพุทธสมัยเป็นคนได้เคยขโมยของของท่านจะไปให้ท่านอโหสิกรรมให้พวกชาวบ้านก็เลยพาคนที่ถูกผีเข้าย้อนกลับมาหาหลวงพ่ออีกพอมาถึงก็มานอนพังภาพอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อพุทธก็เทศให้มันฟังว่านี่เจ้าเป็นพูดผีปีศาจร้ายเข้ามาสิงกายมนุษย์ทำให้จิตใจเขาไม่เป็นปกติไม่เป็นอันทำมาหาเลี้ยงชีพเจ้ากำลังสร้างบาปจะลงนรกนะเจ้าเป็นผีนี่มันก็ทุกข์พอแรงแล้วยังจะสร้างบาปลงนรกอีกเจ้าไม่กลัวหรือเจ้ามีความผิดอะไรต่อข้าข้าอโหสิกรรมให้หมดไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมบุญกุศลสิ่งใดที่ข้าบำเพ็ญมาตั้งแต่เล็กจนแก่ข้าขออุทิศให้เจ้าเป็นผู้มีส่วนเจ้าจงอนุโมทนาบุญกับข้าแล้วไปเกิดดีมีสุขซะพอท่านพูดจบผีก็ออกทันที
ลวงพ่อพุธท่านได้กล่าวสอนไว้ว่าวิชาอาคมคาถาอาคมที่ใช้ขับไล่ผีป้องกันผีพวกนี้อย่าไปเรียนเพียงแต่เรากล่าวคำว่าสัพเพสัตตาสุขิตาโหตุเท่านั้นแหละผีมันได้ยินมันจะบอกว่าท่านผู้นี้มาดีไม่ได้มาร้ายถ้าเราขืนเบียดเบียนท่านผู้นี้หัวเราจะแตกเจ็ดเสียงท้าวเวสสุวรรณหัวหน้าผีได้ประกาศสิทธิ์เอาไว้ผีต้นใดไปเบียดเบียนคนที่มีศีลมีธรรมหัวมันจะแตกเป็นเจ็ดเสียงพวกผีมันกลัวมันไม่ทำหรอกบางทีไปนอนอยู่ในป่าเพื่อนที่อยู่ข้างๆกันเนี่ยเขาเรียนวิชาขับไล่ผีมาพอนอนหลับลงไปก็ท่องแต่มนต์ไล่ผีเสร็จแล้วก็นอนไม่หลับสักพักก็ลุกขึ้นมาพูดว่าโอ้ยนอนไม่ไหวหรอกหลวงพ่อก็เลยถามเขาไปว่าทำไมถึงนอนไม่ไหวล่ะเพื่อนคนนั้นก็เลยตอบว่าผีมันกวนหลวงพ่อสงสารก็เลยบอกไปว่าเออนอนซะเดี๋ยวจะทำให้นอนได้พอได้ยินที่หลวงพ่อพูดอย่างนั้นแกก็เลยล้มตัวลงนอนต่อจากนั้นหลวงพ่อก็ลุกมานั่งแผ่เมตตาไปรอบๆเพื่อนคนนั้นเขาก็นอนหลับตลอดคืนพอตื่นเช้าขึ้นมาก็มาถามหลวงพ่อว่าท่านไปเรียนมนต์มาจากไหนทำไมขลังวิเศษนักไอ้เราต้องแทบเป็นแทบตายไม่เห็นได้อย่างนี้เลยหลวงพ่อเลยอธิบายให้ฟังว่าการสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแผ่เมตตาปุพพวิหารผีมันไม่กลัวแต่มันไม่เป็นศัตรูกับเราดีไม่ดีมันจะมาคอยช่วยเหลือเราเสียด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขามาได้บุญจากเราเขาก็เห็นบุญเห็นคุณเราเขาก็มาช่วยเหลือเราพวกวิญญาณนี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลถ้าเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเราเหมือนกันเรื่องคาถาไล่ผีที่หลวงพ่อพุธท่านได้เล่าให้ฟังนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการเผชิญหน้ากับผีเท่านั้นแต่ยังแฝงด้วยหลักธรรมของพุทธศาสนาที่สอนให้เรามีความเมตตาและปฏิบัติตนด้วยความดีหลวงพ่อพุธได้ชี้ให้เห็นว่าผีหรือวิญญาณไม่ได้กลัววิชาอาคมแต่กลัวความดีและความบริสุทธิ์ของจิตใจซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถป้องกันเราจากการเบียดเบียนของวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายการแผ่เมตตาเป็นการทำให้ผีหรือวิญญาณได้รับบุญกุศลซึ่งไม่เพียงทำให้พวกเขาไม่กล้ามาเบียดเบียนแต่บางครั้งพวกเขาอาจกลับมาช่วยเหลือเราด้วยความสำนึกในบุญคุณนี่เป็นการย้ำเตือนถึงความสำคัญของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งมีพลังมากกว่าวิชาอาคมหรือคาถาไสยศาสตร์ดังพุทธภาษิตบทหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าเมตตัญจะสัพพโลกัสมิงซึ่งมีความหมายว่าการแผ่เมตตาต่อทุกสรรพชีวิตแม้กระทั่งผีหรือวิญญาณร้ายทำให้ผู้นั้นได้รับความปลอดภัยการแผ่เมตตาคือวิธีที่สามารถขจัดความชั่วร้ายได้ดีกว่าการใช้วิชาอาคมหลวงพ่อพุธท่านได้ใช้การแผ่เมตตาเป็นเครื่องมือในการจัดการกับวิญญาณแทนที่จะพึ่งพาวิชาอาคมหรือคาถานี่เป็นการยืนยันว่าหลักธรรมในพุทธศาสนาเช่นการไม่ทำบาปการมีความเมตตาต่อผู้อื่นและการประพฤติดีตามหลักธรรมจะช่วยปกป้องเราไม่เพียงแต่จากผีหรือวิญญาณร้ายเท่านั้นแต่ยังป้องกันเราจากอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตจริงได้ด้วยขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังคลิปจากทางช่องสารธรรมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขทางธรรมให้กับทุกท่านหากท่านชอบในเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่เราจะได้ร่วมเดินทางไปกับธรรมะด้วยกันในทุกวันขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับ
สาธุ